นิปปอนเพนท์เปิดเกมรุกปี 64 บูมตลาดสีทาบ้าน 25,000 ล้านตอกย้ำ The Coatings Expert ผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีเรียกได้ว่าห้ามพลาดกันเลยแหละครับสำหรับนิปปอนเพนท์ประเทศไทยที่ได้เปิดเกมรุกตลาดปี 64 มั่นใจยอดขายเติบโตและตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีพร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่เครื่องสำอางเพื่อบ้านคุณมุ่งสร้างการรับรู้ความใส่ใจในระบบการทาสีที่ถูกต้องพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ปลอดภัยในช่วงการระบาดระลอกใหม่มั่นใจภาพรวมอุตสาหกรรมสีและวัสดุเคลือบผิวเติบโตเป็นบวกตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ประกอบการโครงการซึ่งงานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยครับเป็นปีที่ลำบากนะฮะเพราะว่าช่องทางจัดจำหน่ายเอ่ยความต้องการตลาดเอ่ยทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งอำนาจการซื้อนะฮะของตลาดที่เป็น B2C เนี่ยจริงๆภาพรวมถูกผลกระทบหมดนะเพราะฉะนั้นความต้องการสีในตลาดปีที่แล้วเนี่ยก็ตกตามที่เราคาดการณ์นะครับในมุมของบริษัทก็ต้องถือว่าด้วยความโชคดีหรือการวางแผนที่ดีนะเราก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ค่อนข้างจะดีนะปี20ถ้าเทียบกับปี19นั่นก็คือปีกายเนี่ยจริงๆถือว่าในแง่ของตัวธุรกิจของนิปปอนเองก็ทำได้ดีกว่านะเราดีกว่าปีที่แล้วเป้าหมายก็คงเป็นเป้าที่เราปักหมุดไว้เนาะแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็ยังคงสถานการณ์เดิมก็คือในเรื่องของโควิดนะแนวโน้มจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนตั้งแต่ไตรมาส 4มาดูเหมือนจะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มกลับมาแล้วปรากฏว่านะฮะพอก่อนปีใหม่กำลังจะร่ำฉลองกันก็ปรากฏว่าก็เกิดโควิดรอบ2เข้ามาก็แน่นอนครับผลกระทบกับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเซอร์วิสนะเนาะโรงแรมโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่จะเตรียมรีโนเวทกันแล้วเนี่ยเขากลับมาดีกันแล้วนะครับเริ่มกลับมาดีกันแล้วเริ่มจะรีโนเวทกันแล้วก็หยุดกันอีกแล้วนะครับแล้วประเด็นวันนี้ก็คือเราก็ยังอยู่ในอัตราการติดอาจจะไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นต่างด้าวเนาะแต่ก็ยังอยู่ในอัตรารวมๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็ยัง500เกือบพันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าอ่ะมีไว้ให้เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปแต่ความยากง่ายเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นี่คือปัจจัยที่เรายังคิดว่าจะเป็นตัวแปรใหญ่ตอนนี้จริงๆถ้าเข้าไปดูในช่องทางการสื่อนะแต่อาจจะไม่ใช่ทีวีก็จะเห็นในเรื่องของการลงในเรื่องของการโพสในเรื่องของรูปแบบการตกแต่งบ้านนะฮะดีไซน์การตกแต่งบ้านโดยเฉพาะยูนิตเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สีในรูปแบบต่างๆนะแล้วก็มีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการสร้างลายการออกแบบผนังในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆเนาะเพื่อให้เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อสีได้ตามช่องทางที่สะดวกแล้วสามารถที่จะใช้เวลาว่างในการที่จะไปตกแต่งบ้านตัวเองช่วงที่อยู่บ้านแบบนี้ก็มีอยู่แล้วจริงๆหลายคนทำกับข้าวทำนู่นนี่นั่นการตกแต่งสวนทำต้นไม้อะไรเงี้ยก็สีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยทำให้บ้านกลับมารีเฟรชนะครับแล้วก็ในมุมทำงานเองจะได้ดูแบบว่าน่าสนใจในแง่ของการทำงานจริงๆช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่าจุดของการใช้สีในบริเวณที่ตกแต่งในแง่ของการทำงานอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพื้นที่ใหญ่ๆก็คือทั้งภายนอกทั้งหลังนะครับหรือไม่ก็ภายในทั้งหลังแต่ส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นการตกแต่งเฉพาะจุดเป็นมุมมากกว่าครับแล้วก็แน่นอนนะฮะเป็นสินค้าที่เราออกมาปีที่แล้วก็คือสีที่ช่วยในเรื่องของยับยั้งไวรัสบนผนังเนี่ยก็ยังอยู่ในความต้องการของตลาดอยู่นะครับยังเหมาะกับสภาพปัจจุบันในปีนี้นะครับมีครับอย่างที่เรียนไปว่าเราน่าจะมีสำหรับผู้บริโภคนะเราน่าจะมีอีกสัก2หรือ3สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆออกมาสำหรับผู้บริโภคแต่อาจจะไม่สามารถที่จะบอกได้นะเวลานี้ใช่ครับใช่ครับอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้ผมพูดถึง 2-3 รายการนี่คือสินค้าสำหรับผู้อยู่อาศัยเจ้าของบ้านเนาะเรายังมีสินค้าที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจที่เป็นเจ้าของอสังหาสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการจัดจำหน่ายหรือท่านเป็นผู้รับเหมาหรือช่างเป็นช่างสีนะฮะ เราก็จะมีนวัตกรรมที่มาช่วยในเรื่องของการยกอย่างว่าลดเวลาการทำงานทำให้การทำงานในโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยสั้นลงลดต้นทุนทำให้ต้นทุนเราสามารถที่จะแข่งขันได้ดีขึ้นนะแก้ปัญหาในเรื่องของคุณภาพงานซึ่งวันนี้เนี่ยในการทำสีเนี่ยช่างที่ชำนาญจริงๆมันน้อยลงไปทุกทีโดยเฉพาะผ่านโควิดไปนี่จะน้อยมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหานวัตกรรมและวิธีการในการที่จะทำให้ช่างที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ทำงานออกมาแล้วได้เหมือนกันเนี่ยนี่คือตัวที่เราเป็น innovation สำหรับในแง่ของ B2B ก็คืองานโครงการแล้วเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยก็ยังตอบสนองสุขภาพเราก็ยังตอบสนองอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแคมเปญหลักของนิปปอนเพนท์อยู่แล้วครับ